สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9กันยายน2560เป็นวันที่เราจัดให้มีการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลงในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองท่าโขลงดิฉันได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะและก็ยินดีกับเด็กทุกคนที่มีความสามารถในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนในครั้งนี้ความคาดหวังของฉันหวังว่าเด็กทุกคนที่ได้รับการเป็นตัวแทนคงจะเป็นกระบอกเสียงในการนำปัญหาเด็กเยาวชนซึ่งเขาไปอยู่ในวัยเดียวกันสามารถที่จะมานำเสนอผู้ใหญ่ในระดับชั้นต่างๆเพื่อแก้ปัญหานอกจากนั้นนะคะเด็กที่ได้รับการคัดเลือกมายังได้ฝึกการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมฝึกการมีภาวะผู้นำภาวะผู้ตามฝึกการทำงานเป็นทีมในองค์กรเพื่อต่อไปในอนาคตเขาจะต้องออกไปสู่สังคมไปทำงานร่วมกับคนอื่นในองค์กรต่างๆจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ตรงนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและก็อนาคตของเขาต่อไปขอบคุณค่ะส่วนเทคนิคในการที่จะให้เด็กทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นตัวแทนและเป็นสภาเยาวชนในครั้งนี้เราต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงนะคะการให้รางวัลให้แรงจูงใจคำชมเชยให้เขาได้มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นและผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กทุกคนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กเด็กจะสามารถที่จะกล้าแสดงออกในทุกๆเรื่องนะคะก็จะรับฟังปัญหามาหมดนะคะส่วนเด็กอื่นๆที่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วยังไม่ทราบเราก็อาจจะกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนผู้ปกครองโดยเฉพาะโรงเรียนนี่ถือมีบทบาทสำคัญคุณครูทุกท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ผลักดันให้เด็กกล้าแสดงออกและกล้าที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในจุดนี้ค่ะ